Sniffer จะทำลายคำสาปของม็อบวอร์ดได้หรือไม่เพราะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในม็อบวอร์ดปีก่อนๆนั้นม็อบที่เปิดตัวมาเป็นตัวแรกมีความเกี่ยวข้องกับพืชผักเป็นที่รักของคอมมูนิตี้นอกจากจะไม่ชนะแล้วยังจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกเสียด้วยซ้ำเหมือนกับรุ่นพี่ของ Sniffer อย่าง Moobroom ในปี2020เปิดตัวมาเป็นตัวแรกมีความเกี่ยวข้องกับพืชผักเป็นที่รักของคอมมูนิตี้หรือแกร่ในปี2021เปิดตัวมาเป็นตัวแรกมีความเกี่ยวข้องกับพืชผักเป็นที่รักของคอมมูนิตี้นอกจากนี้ยังมีคนให้ข้อสังเกตว่าม็อบที่ชนะนั้นมักมีสีฟ้าเป็นส่วนผสมอยู่แต่ว่าปีนี้มันต่างออกไปเพราะเราไม่ได้โหวตใน Twitter เหมือนปีก่อนๆแล้วเพราะงั้นปีนี้แฟนๆของ Sniffer ต้องมาลุ้นกันว่า